พี่ต้อมว่ากระแสฟีเวอร์ดีอย่างเงี้ยบอลไทยควรไปจัดต่างจังหวัดเยอะไหมก็ควรนะเพราะว่าเอาจริงถ้าจำกันได้เนี่ยภาคใต้เนี่ยครั้งล่าสุดก็คือปี2009คิงคัพที่ภูเก็ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มบนออกโคราชบ้างออกเชียงใหม่ถือว่าเป็นการกระจายเขาเรียกว่าไงครับกระแสฟุตบอลฟีเวอร์ไปสู่ต่างจังหวัดนะครับน้องๆเนี่ยอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราบอกกันไปนะครับก็มีโอกาสที่จะขับรถขึ้นมาชมได้นะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็คือโอเคจะให้ขับรถขึ้นมากรุงเทพเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมบางคนไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่นั่งเครื่องขึ้นมาดูนะก็ขับรถขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีแล้วที่สำคัญนะครับคือบัตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยในรอบชิงนะแต่ว่าบัตรตอนเนี้ยบัตรในของวันเนี้ยครับวันที่11เนี่ยยังมีขายอยู่หน้าสนามนะครับซึ่งอยากถามพี่ต้อมหน่อยว่าพอบัตรมันขายหมดอย่างเงี้ยครับพอการไปต่างจังหวัดฟุตบอลทีมชาติไทยไปเตะที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยกระแสมันฟีเวอร์เงี้ยยกระดับเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างพี่ก็ถือว่ายกได้แหละคนลงโรงแรมอะไรก็เต็มอ่ะใช่ป่ะจริงๆคนกรุงเทพก็ตามไปนะครับก็คือฟิลิปปินส์เขาก็ตามมาใช่ไหมเขาเห็นเป็นเมืองสงขลาเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ตามมาโอเคทาจิกกับซีเรียอาจจะตามมาอาจจะไม่มากนะครับแต่คนกรุงเทพถ้าเอาจริงแฟนบอลกรุงเทพที่เชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยก็ลงไปเที่ยวแต่ผมว่านะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นชาวสงขลากับพื้นที่พี่น้องทางใต้มากกว่านะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของบัตรมาให้คุณผู้ชมรับทราบแล้วกันนะครับหน้าสนามเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับแต่ตามรายงานล่าสุดนะบอกว่าบัตรเหลือนะครับบัตรวันนี้สำหรับทีมชาติไทยเหลืออยู่นะครับลองไปดูหน้าสนามได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เปิดจองออนไลน์แต่อย่างใดไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ